สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไม่หลับไม่นอนเนอะประจำวันที่จริง29 สิงหาคม 2563ผมภาสกรนะครับแล้วครับก็จริงๆจะบอกว่าเราจัดรายการสำหรับเพลนาวก็เราจริงเรามองว่าเป็นเรื่องรองเราอยากจัดสองทุกสองอาทิตย์คือทุกสองอาทิตย์แล้วกันแล้วคุณรัฐอยากคุยอะไรก็เรื่องของมึงแล้วกันอือฮึก็ต่อก่อนเรื่อง NBA ไปไม่เป็นเลยฤดูกาลนี้มันทุรักทุเลจริงใช่วันนี้ไม่ได้มีบาสมา2 วันละนะมา2 วันเพราะว่าดันมีตำรวจไปยิงผู้ชายไม่มีอาวุธข้างหลังด้วยผิวดำก็ผิวดำแล้วก็ดันเกิดในรัฐที่เป็นรัฐฐานเสียงของทรัมป์ซึ่งเป็นรัฐเหยียดผิวอีกต่างหากก็เลยเรื่องใหญ่เพราะว่ามันไปเกิดในรัฐนี้แล้วก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบว่าเพราะว่าประธานาธิบดีเนี่ยเรซิซึมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบประท้วงกันแหลกลานแต่ตลกมากก็คือช่อง Fox เนี่ยผมดูช่อง Fox ช่อง Fox นี่ก็จะช่อง Fox ก็โปรทรัมป์อยู่แล้วนี่ใช่ช่อง Fox ก็แบบประมาณพูดประมาณว่าแบบเนี่ยพบว่าผู้ชายคนนี้เขามีคดีติดอยู่หน้าเขาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือประมาณแบบแย้งให้อะไรก็อารมณ์ดูเนชั่นน่ะอารมณ์ดูช่องเนชั่นเดี๋ยวผมปูแบ็คกราวด์นิดหน่อยก่อนคือไอเหตุการณ์ที่มีการยิงชายท่านนี้เนี่ยมันเกิดก่อนที่จะมีการแข่งขัน NBA Playoff ระหว่าง Milwaukee Bucks กับ Orlando Magicแล้วก็ทางมันจะมีแข่งวันนั้นจะมีแข่งทั้งหมด3คู่แล้วก็คู่แรกก็คือ Milwaukee Bucks นี่แหละแล้วก็ Magic แล้วปรากฏว่าก่อนที่จะมีการแข่งขันเนี่ย Milwaukee ผู้เล่น Milwaukee ตัดสินใจไม่เล่นเพื่อเป็นการแสดงการประท้วงต่อการกระทำของภาคตำรวจหรือว่าแสดงความเน้นย้ำเรื่องของเหตุการณ์ปรากฏการณ์ Black Lives Matter เมื่อมันในร่วม2-3 เดือนที่ผ่านมาคืออันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยืนยันว่าตอนก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเนี่ยทีมแมจิกยังซ้อมยิงอยู่เลยคือไม่ใช่ว่า2ทีมเขารวมหัวกันมันเริ่มจากมีวอกกี้ก่อนแล้วพอมีวอกกี้ไม่เข้าทุกคนก็อ๋อเหรออ่ะทุกคนก็ไม่แข่งก็ไม่แข่งทีนี้ NBA ก็เลยตัวคอมมิชชันเนอร์ตัวอะไรตัวมีอะไรต้องเฮ้ยเอาไงวะเนี่ยแล้วปรากฏว่าก็เลยแคนเซิลอีก2 นัดที่เหลือแล้วก็มีการเรียกประชุมกันแล้วปรากฏว่าวันถัดมาก็พอดีเลย์ตามกันไปหมดเลยแล้วก็เข้าใจเอาเองว่าหลังจากที่มีการประชุมกันแล้วเนี่ยผลตัดสินออกมาก็คือณเวลานี้ที่เราคุยกันคือวัน6 โมงเย็นของวันที่29 สิงหาคมเนี่ยก็คือจะเล่นต่อให้จบคือหมายถึงว่าจะเล่นเพลย์ออฟให้จบตอนแรกยังก่อนหน้านี้สัก24 ชั่วโมงยังจะยกเลิกฤดูกาลไปเลยไหมหรือว่าจะต่อดีสุดท้ายเข้าใจว่าต่อก็เป็นเรื่องที่แบบมันทุรักทุเลจริงๆนะรัฐนะผมนึกไม่ออกคืออ่ะแล้วมันยังไงวะเพราะว่าคนคือลองเวดูแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่จะเสียไปกับการเลิกเล่นเนี่ยน่าจะเยอะกว่าโอ้โหไม่ไหวหน้าเลยเหรอวะให้ความเห็นอย่างนี้เลยก็เลยแบบว่านะก็เลยมองไปแล้วแบบอุดมการณ์ก็ส่วนหนึ่งนะเซตออฟไซด์ลุยกันต่อแต่ปรากฏว่าเรื่องฮอกกี้เนี่ยไอ้วันที่เขาบอยคอตไม่เล่น NBA ฮอกกี้ก็เล่นต่อเว้ยเอ้าเหรอจนคนเขาด่ากันมันก็เลยรอบนี้ก็เลยเมื่อวานกับวันนี้ก็เลยไม่เล่นเอ้ยไม่เมื่อวานวันนี้ไม่เล่นเพื่อให้มันดูดีนิดนึงเพราะว่าฮอกกี้เป็นกีฬาขาวด้วยไงมันก็แบบมันก็จะยิ่งดูแบบคนอื่นก็บอยคอตกันอันนี้ก็เล่นต่อแล้ววันนี้ก็เลยเอาสักนัดหนึ่งสักวันหนึ่งไม่เล่นให้มันรู้สึกแบบดีนิดนึงก็แต่ผู้ชายนะสงสารผู้ชายนั้นก็เป็นอัมพาตเลยนะใช่อัมพาตไปเลยตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่เอวลงมาน่าสงสารมากก็แบบอายุน้อยด้วย20 กว่าแต่เนี้ยก็เลยมีเรื่องเศร้าอีกวันคนหนึ่งก็คือแชดวิกบรอสแมนก็เสียชีวิตซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องเลยแบบคือก่อนหน้านี้ก็มีภาพเซอร์คูลเลตมาเป็นปีละว่ามันเพาะว่าเขาผอมลงเยอะมากๆไง
ผอมเยอะมากๆเขาคงแบบเป็นนู่นเป็นนี่ก็มีแบบก็สิบกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เลยตอนหลังพอวันนี้มาก็เลยเสียชีวิตนะแล้วก็เลยมารู้ว่าจริงๆแกรักษาตัวตั้งแต่2016แกเล่นตอนที่แกเล่น Black Panther นี่แกผ่าตัดด้วยคีโมด้วยคือโหแกมนุษย์หินนะไม่มีมนุษย์หินมนุษย์เหล็กมากมนุษย์เหล็กมากคือแบบสุดยอดแล้วแกก็เป็นสัญลักษณ์ของผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของpop cultureอันใหม่ของอย่างถ้าแซรูทของวากันดานี่ก็เป็นเขานะใช่ไหมแล้วเขาก็ในรอบที่ดาราผิวดำที่สมมติถ้าเกิดคุณจะนึกชื่อดาราผิวดำคนหนึ่งที่ลอยขึ้นมาในความนึกคิดเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยผมว่าแชดวิกบอสแมนเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่เรานึกถึงสำหรับดาราผิวดำนะคือผมมีความรู้สึกว่าคือทุกคนจะมีในยุคหนึ่งจะมีคนหนึ่งเป็นตัวแทนคือตัวเอกคนผิวดำอายุประมาณนี้เป็นคือก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นดันเซลวอชิงตันซึ่งผมก็ยังนึกว่าคนนี้แหละคือพอหมดยุคของดันเซลวอชิงตันก็จะเป็นคนนี้แต่โอ้โหก็เลยต้องมาถึงลูกของดันเซลก็เลยผมว่าผมเล็งไว้นะว่าแบล็กแพนเทอร์คนต่อไปอ่ะที่จะเล่นแบล็กแพนเทอร์สองที่กำลังจริงๆ actually ต้องถ่ายแล้วเนี่ยแต่ว่าติดที่แกป่วยกับมีโควิดก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ Black Panther 2เนี่ยจริงๆต้องอีก2ปีข้างหน้าจะฉายนะผมว่าคนที่จะเล่นเนี่ยก็คือลูกแดนเซลนี่แหละลูกแดนเซลวอชิงตันนี่แหละเพราะว่าอันล่าสุดคนชมมากเลยที่เทนเน็ตเนี่ยของอะไรวะโนแลนเนี่ยก็บอกว่าโหลูกแดนเซลวอชิงตันเล่นดีมากแต่ว่าลูกแดนเซลวอชิงตันเนี่ยผมดูคราวที่แล้วเนี่ยเรื่อง Black Clansman เนี่ยเล่นดีมากอยู่แล้วผมว่าเป็นเด็กที่มีของเมื่อก่อนเขาเป็นนักเตะการฟุตบอลนะไม่เป็นดาราทีละไม่เคยเห็นไม่รู้จักแล้วไม่เคยดูผลงานมาก่อนเลยก็โอเคก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็น่าไปดูแต่ไอ้ทีเน็ตมันอ่านว่าอะไรอ่ะทีเน็ตหรือเทนมันอ่านว่าอะไรทีเน็ตไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่มีเน็ตหรือเทนเน็ตแต่มีแต่คนพูดว่าต้องดูสองรอบดูรอบเดียวไม่รู้เรื่องไม่จริงหนังโนเลนน่าจะดูมากกว่าสองคือสองคือหนึ่งนี่ไม่รู้เรื่องหนึ่งนี่ออกมามึนๆแต่สนุกแต่มึนๆแต่มึนแบบค่อยไปเก็บรายละเอียดหนึ่งนี่จะแบบว่านึกว่าเข้าใจแต่พอคุยกับเพื่อนแล้วแบบเอ๊ะมึงกับกูเข้าใจไม่ตรงกันเหรอวะแต่ว่าผมว่าเป็นกระแสสำหรับเราที่ไม่ได้ดูหนังกันมาเป็นเวลาครึ่งปีนะผมว่านี่คือกระแสแบบสำคัญเลยนะสำหรับวงการภาพยนตร์โลกนี้เลยนะก็จริงคือมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็เหมือนสัก2เดือนก่อนก็ The Last Dance ของ ESPN นี่โอ้ก็เป็นอะไรบางอย่างเบื่อแล้วทนมีอันนี้ให้ดูมาคุยกันเรื่องกีฬาตอนนี้ก็เป็นเรื่องนี้อ้าวแต่ตอนนี้ก็มาดูบาสก็รอบแรกกำลังใกล้จะจบแล้วก็มีทีมที่ตกรอบไปแล้วตกรอบแบบไม่มีทางสู้เลยเช่นซิกเซอร์อย่างนี้ซิกเซอร์นี่เสียดายเลยนะเสียดายนะซิกเซอร์เนี่ยแต่ว่ามันเป็นซิมมอนไปเจ็บก็ไม่เหลือแล้วไม่แต่ว่าทรงมันไม่ได้ด้วยนะเขาซิมมอนเจ็บคนเดียวไม่ได้แปลว่ามันควรที่จะมีทรงกว่านี้ไงคือโค้ชบราวน์ก็เลยโดนไล่ออกซึ่งผมก็เห็นอยู่แล้วว่าผมว่าโค้ชบราวน์ไม่เก่งอ่ะผมว่าโค้ชบราวน์ทำแก้เกมไม่เก่งทำทีมไม่เก่งก็สมควรผมรู้สึกว่าหน้าไปอีกคนนึงคือเนทแม็กมิลเลนของเพเซอร์เพเซอร์ตกรอบก็ไปอันนี้อาจจะซวยนิดนึงเพราะว่าชาโบนิสเก็บชาโบนิสเก็บก็เลยทีมก็เสียศูนย์ไปพอสมควรก็หายไป2ทีมซึ่งอันนี้ตามคาดนะแต่ว่าไม่ได้คาดว่าจะแพ้ลุยขนาดนี้แต่ว่าคาดอยู่แล้วว่าน่าจะแพ้ใช่ใช่ไม่ได้พลิกล็อกยังไม่มีอะไรที่เป็น first round upset ทุกอย่างเป็นไปตามมีแค่ว่าเกมแรก Los Angeles Lakers แพ้ Portland ตามอะไรนะขาขึ้นของ Portland ตามบัคไงบัควันนั้นเป็นวันที่บัคกับ Lakers ที่1แพ้ทั้งคู่ไงวันนั้นวันแรกเลยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ตามฟอร์มคือช่วงสัปดาห์แรกอ่ะ Los Angeles Lakers ก็แพ้ Clipper ผมจำไม่ได้แต่ Clipper ก็ไม่ได้ออกมาดูดีเท่าไหร่นักปักก็คลิปเปอร์เกมแรกโกง
ไม่คิปเปอร์เกมแรกกับโกงแล้วชนะคือไล่โพซิงิสออกแล้วก็เลยชนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องไล่แล้วเพราะพอซิงิสเนี่ยเขาเมนิสคัสขาดไปแล้วก็เลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเพราะนั้นก็อาจจะคิปเปอร์อาจจะชนะในซีรีส์นี้เพราะว่าคนเดียวเพราะว่าดอนชิชแบ่งคนเดียวอาจจะไม่ไหวแต่ว่าอีกอันนึงก็คือออะไรนะเดี๋ยวอ๋อยูทาห์กับนักเก็ตเห็นไหมผมบอกแล้วว่ายูทาห์มาแรงใกล้กันมากยูทาห์เนี่ยจริงๆแล้วนัดที่แล้วนี่จริงๆขึ้นแท่นแล้วนะปรากฏว่าเจอลูกฮึดของจามาล มาร์เรย์ก็เลยไม่ยอมตายนักเก็ตไม่ยอมตายแต่จริงๆฟอร์มตั้งแต่เริ่มเกมตั้งหมดผมว่าฟอร์มยูทาห์ดีกว่านักเก็ตคุณรัฐเอากล้องขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมหน้าคุณจะหลุดแล้วเห็นแค่จมูกแล้วส่วนอะไรนะจะบอกว่าส่วนฮูสตันกับ OKC โอคลาโฮมาซิตี้ฮูสตันกับ OKC คือจริงๆแล้ว2เกมแรกเนี่ย2-2นะเว้ยคือฮูสตันกับ OKC 2เกมแรกเนี่ยฮูสตันชนะแล้วก็ OKC มาชนะอีก2เกมถัดมาแต่2เกมถัดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าฮูสตันเนี่ยโค้ชเนี่ยไม่เอาวงในเลยคือแพ้พี่แกบุกได้ถึงวงในแกก็คิกออกนอกเพื่อจะยิงอีกแล้วปัญหาคือพอฮาร์เดนหมดแรงฮาร์เดนแบบใช้งานหนักมากเพราะว่ามันไม่มีเวสบุกไงเออเวสบุกไม่ได้เลยแล้วฮาร์เดนก็เกิดไม่มาไงสามไม่มาพอสามไม่มาก็เลยไม่เหลืออะไรเลยเน่ากันหมดคือเกมวงในแกทิ้งแล้วไงแกทิ้งเลยแกไม่เอาเลยแกไม่มีเลย์อัพเลย์อัพแกน้อยมากอ่ะพอถึงข้างในปุ๊บแกชอบคิกออกอ่ะก็เลยแบบว่าวันไหนโคก็โคเลยอ่ะแต่ว่าฮิวสตันก็เลยเกมเนี้ยเวสบุกจะลงละเพราะไม่งั้นอาจจะไม่รอดก็เลยต้องเอาเวสบุกก็ได้พักมาทั้งหมด4เกมละก็น่าจะโอเคละก็แต่ผมก็ยังเชื่อว่าล็อกเก็ตน่าจะผ่านไปได้ก็ถ้าจะมองสแกนรอบแรกเนี่ยไม่มีอะไรที่คือดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรพิกล็อกอ่ะคือไอ้ทีมที่เตงก็น่าจะเข้ารอบจริงๆแหละอาจจะมีแพ้นิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่น่าพลาดคือจริงๆผมว่าคลิปเปอร์กับมาฟอ่ะมันออกได้2หน้าเลยนะเพราะว่าผมว่ามันสูสีกันมากจริงๆมาฟเหนือกว่านิดๆด้วยสำหรับผมนะแต่ว่าความดวงซวยเนี่ยไม่มีพอซิงิสแล้วผมว่าคิดว่าคลิปเปอร์คงเข้าหลายๆคนก็ยังบอกว่าลอสแองเจลิสคลิปพอลจอร์จยังเล่นเหมือนกับหายไปหายไปในเกมอ่ะมันไม่ถ้าก็เพิ่งมาเล่นเกมดีเกมล่าสุดไงเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งเล่นดีเออคือแบบถ้าเกิดว่ากลับมาก็ไม่น่าจะมีประเด็นมั้งคือมันก็เก่งจริงอ่ะนะแต่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละก็น่าจะผ่านไปเพราะนั้นก็หวังว่าคือมันเป็น NBA ฤดูกาลที่มันกระอักกระอ่วนทุลักทุเลมันยังไงทุกคนมันเหมือนกับดูแล้วขอให้มันจบๆไปทีอยากดูก็อยากดูนะแต่แบบโอ้ยรำคาญเนี่ยรำคาญจริงฤดูกาลนี้ผมว่าเป็นฤดูกาลที่น่าจดจำแบบไม่น่าจดจำนะคือได้แชมป์ปีนี้ก็เป็นแชมป์ที่แบบกระอักกระอ่วนนะแชมป์แบบงงๆมันแชมป์ที่เยี่ยมที่สุดในรอบไม่ก็ตอบไปไหนไม่ได้เลยนะไม่ตอบอะไรไม่ได้เลยก็สำหรับรอบแรกก็สรุปประมาณเท่านี้ผมมองว่าคอมเมนต์อะไรไปก็คงไม่เท่าไหร่เพราะมันแต่ละคนถ้าจะพูดตามตัวผมว่าแต่ละทีมก็ยังไม่มีโมเมนตัมหรือริทึมของการเล่นร่วมกันมันขาดหายอ่ะมันยังไม่โฟลว์เท่าที่ควรก็รอดูนะครับแม้กระทั่งอย่างลอสแองเจลิสเลเกอร์สเนี่ยคือผมเข้าใจว่าแอนโทนีเดวิสก็ขึ้นลงอยู่ระดับนึงเลบรอนเจมส์ก็อยู่ดีของเขาอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าวันไหนเดวิสไม่ได้ก็เหมือนกับทีมก็ซุดตามนะแม่ผมบอกเลยว่าซีรีส์นี้เดวิสไม่มามันดูยังไงซีรีส์นี้เดวิสซีรีส์นี้เดวิสไม่มาเลยแปลกๆมากๆแล้วก็ข้อเสียของเลเกอร์คือเลเกอร์ไม่มีพอยต์การ์ดเนี่ยที่ผมบอกก็เจมส์ไงก็เลบรอนเจมส์ไงดูเหมือนว่าเล่นตำแหน่งนั้นเนี่ยแอสซิสต์เป็นนำเข้ามาตลอดเลยไม่มันแอสซิสต์แต่มันไม่ใช่พอยต์การ์ดมันเป็นฟอร์เวิร์ดก็เลยแบบแปลกๆก็เลยแบบเกมมันไม่ลื่นอ่ะเกมมันเป็นแบบให้เกมถือบอลอย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งจใช่ริงๆมันควรจะเป็นลอนโดอ่จริงาควรจะเป็นลอนโดอ่อืามก็มาได้ไม่เตก็็มทีมเราดูกันต่อไปจริงอืมๆประเด็นต่อไปก็คือว่าใน Play Now เนี่ยเขาพูดถึงเนื่องจากว่ามันเป็นรอบแรกซึ่งปีนี้ดูแล้วไม่น่ามีอะไรแต่ว่าเขาพูดถึงในประวัติศาสตร์ว่ามันเคยมีรอบแรกที่ไอทีมอันดับรองดันชนะทีมอันดับต้นซึ่งผมลืมไปหมดแล้วนะในเพลย์นอาืวมผมเข้าใจว่าเขายกเป็น Denver Nuggets เจอกับ Seattle Supersonics ประมาณใช่ปีใช่ในปี19994จำไม่ได้ละใช่ไหมซึ่งอันนั้นแต่ผมเข้าใจว่าล้มยักษ์จริงๆนะเพราะโซนิกปีนั้นก็ถ้าหลายๆคนลืมโซนิกปีนั้นผมว่าแกรี่เพย์ตันยังพีคอยู่เลยอีกสิยังไม่ทันได้ชิงเลยอ๋อเหรอแล้วยังมีมันชิง96มันชิง96มันชิงปี96ผมว่าแกรี่เพย์ตันยังดีอยู่เลยนะแล้วก็เคมะ94สุดท้ายปีนั้นจบที่ฮูสตันร็อกเก็ตส์เป็นแชมป์ใช่ไหมเพราะนั้น94ปีนั้นล็อกเก็ตใช่ล็อกเก็ตแชมป์แต่ว่าสถิติของ Seattle Supersonics ปีนั้นเนี่ยมันคือ61-21มั้งทำสิคือชนะในฤดูกาล61ครั้งแพ้เพียงแค่21ครั้งแล้วก็เข้ามาในฐานะสิทธิ์อะไรนะทีมวางอันดับ1แล้วมาเจอกับทีมวางอันดับ8แล้วอืก็มอันนั้นที่เจมีอบูตอมโบไงมูตอมโบดังเลยมูตอมโบซึ่งตอนนั้นดิเคมเบ้มูทอมโบเนี่ยก็ถือว่าดังแล้วก็เป็นออลสตาร์เป็นผู้เล่นเกมรับที่เก่งมากแล้วก็สิ่แงล้ทีว่กเป็็นจพุดอเข้ารอบต่อไปก็ไปเน่าใส่ยูทาห์อ๋อแต่สิ่งที่เป็นอืจุดมเด่นของคุณดิเคมเบ้มูทอมโบก็คือแกชอบใช้นิ้วชี้บล็อกใช้นิ้วชี้บล็อกผมแล้วก็บอกว่าอย่ามาแถวบ้านกูนะมเาอบ้านอกเอูอเออ not in my house จำไม่ได้อะไรสักอย่างนี่แหละมีคำว่า house เนี่ยจำไม่ผิดก็กลายเป็นว่าปีนั้นเป็นปีที่ต้องลองไปอ่านดูนะครับคุณวิทยพลจอดจิตเขียนเอาไว้ใน Play Now series นี้ผมว่ามันน่าจะเป็นการพลิกล็อกอันดับต้นๆอยู่เหมือนกันถ้าแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะลืมเหตุการณ์นี้ไปแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะอ๋อถ้ารอบแรกเนาะถ้ารอบแรกคงจะเป็นอันนี้ที่เวลาก็ฟัมงีก่อนหน้านี้ก็มีนี่ไงก่อนหน้านี้ก็มีจอร์แดนกับจอร์แดนไปอัพเซตไอ้คลีฟแลนด์แคเวเลียร์ไงรอบแรกเลยเหรสอมัยจอร์แดนเบนจนิำไงม่ได้แล้วที่เปม็นเดอะชนะเป็นลูกมหัศจรรย์ของจอร์แดนตอนช่วงแรกที่ยังไม่ได้เป็นแชมป์เป็นไฮไลท์ของเขาเลยอะเครกเอโลจำได้แล้วใช่ไหมที่รับลูกอใิชน่บาวใชเข้่ามาแล้วชูตกับอีโลก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วก็ต้องเป็นไอ้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยแล้วจอร์แดนก็ยิงลงไปแล้วกลายเป็นยุคนั้นคาวาเลียดังมาร์คไพรส์จริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยผมนึกชอบคลิปเล่นแคเวเลียนะเพราะเขามีเซนเตอร์คือแบรดดอร์ที่ซึ่งดูดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนคนหนึ่งว่ามันจะซวยขนาดนั้นเจ็บจนต้องเลิกเล่นไปเลยซึ่งจริงๆเขาควรจะเป็นเซนเตอร์ที่ดังเนี่ยแต่แบรดดอร์ที่ก็ไม่มีใครจดจำได้เป็นเซนเตอร์คนหนึ่งที่โดนอาการบาดเจ็บอ่ะก็ไปลองหาอ่านดูใน Play Now น่าจะลืมเชียร์บอกคุณวิทิพลเป็นกูรูบาสเกตบอลที่เก่งมากเลยนะครับแล้วก็เล่นบาสก็เก่งคือตั้งแต่สมัยกันคุณเล่นแล้วก็เป็นนักเขียนก็เพิ่งเห็นนะว่ามันเขียนได้จริงๆเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมด้วยกันแหละถ้าวันไหนคุณวิทยพลสามารถที่หาเวลาได้คงมาคุยร่วมกันอ่ะอันนี้ก็สองข่าวนี้อันที่ใช่ไหมคุณรัฐจะมีอะไรเพิ่มเติมว่าล่ะ first round upset นี่มีเพราะจริงๆแล้ว first round upset มันผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอะเกิดขึ้นทีอักน็นี้คงข่าวใหญ่อีกอันหนึ่งของที่ไม่เกี่ยวกับบาสก็คือเมสซี่ขอย้ายทีมโหนั้นใหญ่มากใหญ่จริงๆนะไม่มีใครนึกนะคือผมว่าผมอันนี้เท่าความรู้สึกผมนะคือเป็นการงัดข้อกันระหว่างเมสซี่กับบาโตเมลคือประธานสโมสรกับเมสซี่เพราะมันไม่ยอมลาออกไงแล้วตัวเองก็ซื้อนักเตะแบบเลือกหานักเตะกันเองแบบคัดนักเตะมาแต่ห่วยๆทำทีมโค้ชห่วยๆมามันก็เลยแบบแล้วเมสซี่ก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็เลย
ไม่อยากจะชนะได้แชมป์อีกสักครั้งไงแล้วก็มันไม่ได้แชมป์มาตั้งหลายแล้วทุกๆครั้งที่แพ้ตกรอบนี่ตกรอบเละเทะทุกครั้งด้วยเละล่าสุดนี่เละสุดคือเละแพ้บาเยิร์นใช่ไหมปีก่อนหน้านั้นก็แพ้ลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วก็ปีก่อนหน้าลิเวอร์พูลก็แพ้โรม่าก็คือแบบเละเทะหมดทุกอันก็เลยเมสซี่ก็คงแบบเฟดอัพแล้วไงก็เลยนี่มาแล้วเมสซี่ก็เลยยังตัวเองก็มีเลเวอเรจว่าตัวเองสามารถจะยกเลิกสัญญาได้แต่ว่าพอดีมันก็มีคอมพลิเคชันนิดนึงคือมันก็ให้วินโดว์พีเรียดอยู่ที่เดือนมิถุนาแต่ก็ปีนี้มันมีโควิดทุกอย่างมันก็เลยเถิบเดือนมาก็เลยตอนนี้ก็เลยถ้าจะเอาจริงๆก็คงจะต้องใช้ศาลสู้กันแต่เพียงแต่ว่าผมความรู้สึกผมนะผมว่าคงไม่ได้ไปไหนหรอกเขาแค่จะ flex muscle ว่าแบบเขาก็เบื่อกับไอ้นี่เต็มทีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยจริงเหรอวะนัทเพราะว่าไม่ถึงสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามันมีข่าวว่าพ่อเมสซี่ไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแมนเชสเตอร์นี่จริงป่าววะไม่ใช่มันข่าวมั่วอ๋อเหรอไม่ข่าวมันไม่ฟังข่าวมันต้องฟังให้ดูว่าข่าวไหนมันจริงมันว่ามันเป็นไม่ได้มันจะไปได้ยังไงถ้าเกิดไปมันต้องกักตัว14วันก่อนมันไม่มีอยู่ดีเดินไปพบมามันข่าวอย่างนี้ฟังก็รู้แล้วไม่ต้องอ่านโอ้ไปไม่ได้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคุณไม่มีข่าวแบบมั่วซั่วก็เหมือนตอนที่ก่อนหน้านั้นมีเซนดินซีดานไปเที่ยวเมืองอะไรนะใช่ไหมแล้วบอกว่าซีดานจะมาคุมโค้ชจะมาคุมแมนเชสเตอร์ไปมาแม่งก็ไม่เป็นเรื่องจริงเหมือนกันไม่มีไม่มีใครสามารถเดินทางไปนู่นไปนี่ได้อย่างปกติมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างแฟกซ์ที่เขาโชว์ให้ดูว่าเมสซี่ยื่นใบลาออกอะไรเงี้ยแฟกซ์นั่นก็ของปลอมอ๋อเหรอแต่ข่าวนี้อ่านแล้วแบบโหชั่วโมงนี้ยังมีแฟกซ์อยู่อีกเหรอวะดูแล้วไม่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นโปรโตคอลของเขาอะโปรโตคอลของเขาเออก็มันจะบอกว่าอะไรแต่จริงๆแต่โทษนะผมไม่ได้ตามข่าวนะไอ้ต้นสังกัดของเมสซี่ที่เมสซี่มีปัญหาด้วยเนี่ยคือผู้จัดการใช่ไหมไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมคือนึกถึงเหตุการณ์ผมอ่านหนังสือของชาคิลโอนีลอ่านหนังสือของอีกคนหนึ่งคือแองเดรกูดาล่าแล้วก็จำไม่ได้น่าจะสองสามคนมีความรู้สึกเลยว่าผู้เล่นเนี่ยเอาเข้าจริงๆอ่ะไม่มีอำนาจต่อรองกับเจ้าของนะคือไม่มีอะไรใหญ่กว่าเจ้าของเลยตอนนั้นจำได้ว่าคิดดูว่าชาคิลโอนีลเนี่ยช่วงที่เขาอยู่ออร์แลนโดแมจิกก็ถือว่าเป็นไรซิ่งสตาร์แล้วก็ใหญ่จริงอ่ะแต่ชาคิลโอนีลก็ไม่เหมือนกับไม่พอใจเจ้าของแล้วก็พยายามต่อรองสุดท้ายก็มึงอยากไปนักมึงก็ไปแล้วกันก็เทรดไปลอสแอนเจลิสเลเกอร์สก็ตามที่อยากได้แล้วพอไปอยู่กับเลเกอร์สแล้วเนี่ยชาคิลโอนีลก็มีปัญหากับโคบี้ไบรอันแล้วเขาก็พยายามจะขู่กับเจอรี่บัสนะบัสที่เป็นเจ้าของนะก็บอกแล้วไปมาเขาก็โดนเด้งออกก็คือเจอรี่บัสเลือกที่จะเก็บผมไม่รู้ว่าบัสหรือเอสเป็นคนตัดสินใจเก็บโคบี้ไว้แล้วก็ปล่อยให้ชาคิลโอนีลไปคือแต่ชาคิลก็ไปแล้วก็ไปได้แชมป์กับฮีทก็จริงแต่ชาคิลแต่ถ้าอ่านในหนังสือเซนติเมนต์เนี่ยมันจะประมาณว่าเจ้าของมันใหญ่กว่ามากเพราะมันเป็นเจ้าของมันเหมือนเจ้าของกิจการเนี่ยต่อให้คุณเป็นสตาร์ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยคุณก็ยากซึ่งที่ยกประเด็นนี้เพราะว่าพอต้นฤดูกาลนี้เนี่ยคนที่เอาเรื่องนี้มาคุยคือเจเลนโรสคุยใน ESPN บอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของหรือผู้จัดการทีมเนี่ยมันใหญ่มากแต่ว่าปัจจุบันทำไมมันกลายเป็นว่าทุกคนมาคอยดูว่าตอนนั้นคือคาไวเลนเนตมึงจะไปไหนวะเฮ้ยคาไวมันเลือกได้แล้วเลือกได้เสร็จดูเหมือนกับว่ามันจะบอกเจ้าของได้ว่ามึงต้องเอาพอลจอร์จมานะคือกลายเป็นผู้เล่นเซตทีมอ่ะจะบอกว่านี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้จัดการทีมหรือเจ้าของมีอำนาจสูงมากแต่ปัจจุบันอะไรวะมันกลายเป็นซูเปอร์สตาร์มันเหมือนกับลอสเลบรอนเจมส์ก็อินฟลูเอนซ์บอกมึงต้องเอาอะไรนะไอ้เจ้าคิวเนี่ยที่มาอันที่ดูเดวิสก็กลายเป็นว่าผู้เล่นเป็นคนต่อรองเองเหรอวะก็น่าสนใจนะครับทีนี้พอคุณรัฐพูดถึงของเมสซี่ผมก็นึกถึง NBA เหมือนกันว่ามันมี
มันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ผมว่าอันนี้มันก็คงเป็นจังหวะชั่วโมงนั้นใครใหญ่ว่ากันนะคงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกของตลาดอะไรเท่าไหร่หรอกพูดถึงแชทกับตอนที่อยู่ Magic เนี่ยมันมีสารคดีของ ESPN ชื่อชุดของ Theory for Theory นะมันจะมีตอนชื่อว่า This Magic Moment เขาจะเป็นตอนที่แบบว่าเป็นทีม Expansion Magic เนี่ยซึ่งเพิ่งสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ Draft ผู้เล่นเข้ามาแล้วก็มาแจ็คพอตแตกที่ว่าได้อันดับหนึ่งติดกัน2ปีได้ชาร์กก่อนแล้วได้เคนนี่ฮาร์ดเวย์มาแล้วก็ท่านกระทั่งได้มาชิงNBA แล้วก็ทีมแตกจากชาร์กออกไปคือแบบสนุกมากเป็นตอนที่เป็นหนึ่งในตอนของ Theory for Theory ที่ผมชอบที่สุดตอนหนึ่งก็ไปหาดูคือใน YouTube ไม่มีไปพยายามไปหาช่องทางอื่นแล้วกันนะไม่มีอยู่ใน YouTube เพราะมันติดลิขสิทธิ์จริงๆจริงๆแล้วมีคนพูดถึงไอเซ่โทมัสเคยพูดถึงเหมือนกันหลายๆคนบอกว่าทีมที่ควรจะไปได้ไกลเนี่ยยกตัวอย่างมีทีมอะไรบ้างแล้วเหมือนกับอ่ะซีแอตเทิลซูเปอร์ซอนิกที่ไปแพ้ที่บอกว่า first round upset แล้วก็มีไอเซ่โทมัสมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแชคกับแอนโทนียังอยู่ต่อเนี่ยอันนั้นน่ะดูจะไปได้ดีเลยนะแล้วก็โอเคมันจบไปแล้วเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่แต่ผมว่าจริงๆจุดเปลี่ยนของทีมนี้เนี่ยของแมจิกเนี่ยที่ไม่ได้ที่ทีมมันพังเนี่ยมันเริ่มจากที่นิกแอนเดอร์สันเนี่ยยิงลูกโทษไม่เข้าในเกมแรกตอนท้ายเกมคือตอนนั้นเนี่ยแมจิกเนี่ยนำแหลกลานเลยนำจนแบบถ้าเผื่อชูตไปก็จบปิดเกมแล้วนิกแอนเดอร์สันเนี่ยได้ลูกโทษติดกันหลายลูกมากช่วงท้ายเนี่ย3-4ลูก5ลูกเงี้ยแล้วแต่ว่าชูตไม่ลงเลยจนกระทั่งร็อกเก็ตเนี่ยตามเสมอมาต่อมาจนกระทั่งมาเอาชนะในต่อเวลาได้หลังจากนั้นปุ๊บก็จะติแตกกันทั้งทีมแพ้สวีปไปเลยก็คือในปีนั้นชิงก็แพ้0-4ไปเลยมีอะไรแล้วก็ทีมแตกไม่มีอยู่คนนึงถ้าก็คือนิกแอนเดอร์สันเนี่ยถ้าลองไปอ่านดูนะหรือไปตามเนี่ยมีหลายๆคนบอกว่ายืนยันว่านิกแอนเดอร์สันก็ดำดิ่งจากจุดนั้นเป็นต้นมานะเหมือนกับคือ ชีวิตมันแย่ลงอ่ะเหมือนกับว่ามันบ้ามันประสาทไปเลยกับเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยเสียดายหายไปเลยลองอ่านดูนะครับดราม่าเอ็นเวย์แบบแปลกๆแต่ปีนั้นผมก็แฮปปี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบว่าเป็นปีที่ล็อกเก็ตแทบไม่ได้ออกแรงเลยเกิดแบบได้แชมป์แบบง่ายๆเลยแล้วพอปีถัดมาก็เจอของจริงก็เลยไม่ได้แชมป์อีกเลยเจอใครจำไม่ได้แล้ววะไม่เจอหมายถึงว่าบูกลับมาไงทุกคนแข็งหมดละช่วงนั้นสองปีเป็นสองปีที่แบบใครจะได้แชมป์ก็ได้เอารีบเอาตอนนี้เพราะเดี๋ยวบูจะกลับมาแล้วนะพอบูกลับมาก็ไม่มีใครได้แล้วอ่ะเดี๋ยวก็น่าจะจบสำตอนนี้ตอนนี้คุณรัฐดูฟอร์มตอนนี้คุณรัฐว่าสมมติว่าฤดูกาลมันไปตามปกติคุณรัฐผ่านรอบแรกไปแล้วคิดว่าใครน่าจะแชมป์วะเนี่ยโอ้โหตอบยากจังผมไม่เห็นทีมไหนที่แบบว่าเก่งโดดเด่นเลยนะใช่คือแบบมันไม่มีทีมที่แบบว่าโหรู้สึกไร้เทียมทานอ่ะคืออืมแต่ใครผมแต่ก็ยังชอบแรปเตอร์นะผมชอบแรปเตอร์ผมว่าเป็นทีมที่โค้ชเก่งมากคือนิกเนิร์สที่ผมขอยกให้เป็นแบบเบอร์หนึ่งในดวงใจผมเลยนะสำหรับโค้ช NBA อ่ะคือแกสามารถจะ utilize ผู้เล่นที่อยู่ในทีมแกแล้วสามารถดึงความสามารถออกมาได้แบบสุดๆอ่ะคือนิกเนิร์สนี่ผมว่าเป็น prodigy ที่เก่งที่สุดของ Popovich ก็ได้เป็น coach of the year ได้มั้งใช่ไหมเหมือนประกาศเหมือนประกาศไปแล้วเอาง่ายๆคือปีนี้กับปีที่แล้วเล่นเก่งไม่ต่างกันอ่ะทั้งนั้นที่ไม่มีคาวายอ่ะก็เดี๋ยวก็ผมก็รู้สึกเหมือนคุณรัฐนะครับคือจะมันทุกทีมันเหมือนกับมีจุดอ่อนที่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคือไม่มีใครที่แบบแข็งจนกระทั่งจุดอ่อนบางลดแข็งจนบางจุดอ่อนได้ไม่มีทุกคนจะมีจุดอ่อนที่แบบใหญ่เบ้อเลย นั่นก็เลยว่าใครวะนั่นใครได้ใช้เมื่อคือผมเชียร์ล็อกเก็ตนะผมตัวส่วนตัวผมเชียร์ล็อกเก็ต
แต่ว่าผมดูทรงจากการทำทีมของดันโทนี่แล้วผมรู้สึกแบบว่าถ้าเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้แชมป์นะคือแบบพี่แกดันทุลังเหลือเกินนะแบบปีนี้ผมแกอะไรแกเลือกมาแล้วผมจริงๆผมเชียร์บอสตันนะลึกๆผมเชียร์บอสตันหวังว่าบอสตันน่าจะไปได้เอาเงียบๆเรียบๆไปสบายๆเนี่ยก็หวังว่าจะไปได้เอาถ้าเผื่อเป็นตัวบุคคลนะผมไม่นับทีมนะผมเชียร์เจฟกรีนเนี่ยเป็นผู้เล่นอายุมาก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 จนประมาณเป็นปู่ชาวบ้านได้นะแล้วก็พเนจรไปเรื่อยเมื่อก่อนเล่นเซลติกเล่นอะไรเยอะแยะหมดนะแล้วก็ตอนเนี้ยมาอยู่กับร็อกเก็ตแล้วก็มาเป็นเบนช์ใช้ร็อกเก็ตแล้วปรากฏว่าพี่แกเล่นดีมากมากมากจนแบบแครี่ทีมเลยอ่ะคือแบบแล้วแกก็แกใช่นะแล้วแกก็เลยแครี่ทีมแกก็เล่นดีสุดๆแล้วผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่คือแบบเป็นผู้เล่นที่ยังแบบยังมีความสามารถอยู่เยอะมากกันดูแล้วน่าสนใจเจฟกรีนมาทำงานทุกวันครับเจฟกรีนเล่นดีมาทำงานทุกวันตั้งใจทำงานฮะอ่ะสำหรับคุณรัฐคงมีเท่านี้อีกสัก2อาทิตย์มาเจอกันถึงตอนนั้นน่าจะจบรอบแรกจบแล้วแหละแต่รอบ2ผมนึกไม่ออกว่ามันจะไปถึงประมาณไหนใช่กีฬาอื่นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครยิงกันอีกนะเออแต่กีฬาอื่นไม่มีเนาะ NFL ก็ยังเหมือนกับยังไปตามปกติที่ใช่ใช่มั้ยก็เริ่มซ้อมกันแล้วเริ่มซ้อมกันแล้วก็นี่เค้ายังมีก่อนรบนั่นคือเค้าก็มีการproposed นะเรื่องการที่จะมีไวเซอร์ที่อยู่ข้างในแล้วก็กรองอากาศสำหรับผู้เล่น NFL แต่ยังไม่สรุปใช่ไหมแต่น่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมยังไม่สรุปเขามีโปรโตไทป์มาให้ดูแต่คนก็ยังแบบประมาณว่าอยากจะให้มัน breathable เยอะๆเพราะไม่งั้นมันหายใจไม่ออกเออมันเป็นกีฬาสปรินท์พอสมควรนะปุ๊บมันใช้เวลาอ่ะโอเคสำหรับคุณตอนนี้คงมีเท่านี้ขอบคุณมากคุณรัฐสวัสดีครับสวัสดีครับ